ในเรื่องของทางด้านของอุตสาหกรรมก็เป็นเรื่องที่เราน่าจะสนใจว่าทางในภาพรวมของการอุตสาหกรรมของประเทศเราเนี่ยเรามีมุมมองในเรื่องของการที่จะตอบรับสนองตอบต่อแรงกดดันอย่างที่คุณธงชัยได้ฉายภาพมาให้เราเห็นกันอย่างไรนะครับก็วันนี้เราก็มีโอกาสได้เชิญดร.ณัฐทวรพลอันนี้ผมก็พยายามจะอ่านชื่อท่านให้ถูกเพราะว่าท่านผมรู้จักท่านมันในหลายชื่อแล้วเกินก็เรียนเชิญท่านดร.ณัฐทวรพลซึ่งเป็นผู้แทนจากทางด้านของสภาอุตสาหกรรมให้มุมมองทางด้านอุตสาหกรรมให้พวกเราได้ทราบนิดหน่อยครับเชิญครับครับขอบคุณครับท่านนะฮะท่านจารึกธีรสมีนะครับท่านผู้ดำเนินรายการแล้วก็สวัสดีทั้งแพนเนลทุกท่านแล้วก็ผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ที่อยู่ในห้องวันนี้ด้วยนะครับว่าในส่วนของสภาอุตสาหกรรมเองจริงๆก็ต้องบอกว่าแม้ว่าจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับสภาอุตสาหกรรมค่อนข้างจะหนาหูในช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็จะบอกว่าจริงๆทางจุดยืนของสภาอุตสาหกรรมก็มีความต้องการที่จะส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยนั้นก้าวและพัฒนาเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ได้ดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในมิติของเรื่องของการพัฒนาไปสู่กรีนเนี่ยโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเองเนี่ยก็ดำเนินโครงการอยู่หลายๆโครงการนะครับที่ผ่านมาเราร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการทำโครงการประเภทที่เป็นพัฒนาฐานข้อมูล SMI for SME นะครับก็คือเราเรียกว่าเป็นการพัฒนาเอาการประยุกต์สารสนเทศไปช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจขนาดเล็กนะครับอันนี้จริงๆทำมาเป็นปีที่4ต่อเนื่องมาจากที่ GIZ มาทำร่วมกับกรมโรงงานในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไว้นะครับสภาอุตสาหกรรมก็เข้าไปต่อทำเรื่องของอุตสาหกรรมสีข้าวอุตสาหกรรมย้อมผ้าอุตสาหกรรมยางน้ำยางข้นนะครับแล้วก็ต่อมาปีนี้เนี่ยดีไม่ดีไม่รู้จะเป็นน้ำปลาหรือจะเป็นน้ำดื่มที่ส่งออกแต่จะเห็นว่าเบสิกที่เป็นแอกโรฟู้ดขึ้นมาเนี่ยเป็นเชนที่มาตั้งแต่รากหญ้าของเมืองไทยแล้วก็มีผลต่ออีโคโนมีค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับถ้าวัดคำว่าผลต่ออีโคโนมีนี่คือถ้าวัดไดเรกเนี่ยอาจจะดูว่าอุตสาหกรรมอย่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือยานยนต์เนี่ยมีมูลค่าการส่งออกและนำรายได้เข้าเยอะแต่ถ้ามองอินไดเรกต์ก็คือในตลอดซัพพลายเชนที่มีการจ้างงานต่อกันเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าฟู้ดก็กระจายพื้นที่ได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการปรับตัวโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงการเข้า AEC นะครับทุกขั้นทุกวันนี้อย่างที่ท่านธงชัยก็ได้นำเรียนเมื่อสักครู่ว่าทุกคนโกกรีนหมดนะครับโกกรีนกำลังในประเทศโลกที่อยู่ใน KP1 ของเกียวโตโปรโตคอลไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีอะไรก็ตามนะครับแม้แต่อเมริกาเองซึ่งไม่ได้เข้าเนี่ยก็มีการโกกรีนกันมานานแล้วถูกไหมฮะถูกฟอสให้โกกรีนกันมานานนั้นจนเขาเกิดกรีนวอชขึ้นมาด้วยซ้ำคือพัฒนาไปขั้นว่ากรีนจริงหรือเปล่านะครับมีการจับผิดกันว่าไอ้นี่มันกรีนไม่จริงไอ้นู่นกรีนไม่จริงกันออกมาบ้านเราก็พัฒนาตามต่อเนื่องคำถามก็คือโกกรีนยังไงจะเหมาะสมกับบริบทไทยๆนะครับผมเห็นงานวิจัยอยู่อันหนึ่งที่พูดถึงการซื้อรถพรีวสนะครับแล้วก็เห็นการนำเสนอผมบอกว่าคนในประเทศไทยเนี่ยซื้อรถพรีวสเหตุผลหลักก็เป็นเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าค่าน้ำมันมันแพงการใช้รถที่เป็นรถไฮบริดแล้วน่าจะประหยัดน้ำมันได้ยอดวิ่ง20กิโลกว่าต่อลิตรเนี่ยน่าจะช่วยลดเงินในกระเป๋าตังค์ค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานได้อันนั้นคือแนวคิดของคนประเทศอย่างเรานะครับในขณะที่งานวิจัยconsumer report ในอเมริกากันในแคนาดาระบุชัดเจนว่าคนอเมริกาซื้อรถพรีวสเหตุผลข้อหนึ่งไม่ใช่ว่าประหยัดพลังงานเพราะในตลาดมีรถอีโคคาร์ที่ประหยัดกว่ารถพรีวสเยอะมากแต่ที่ซื้อเพราะว่ามันทำให้ภาพลักษณ์เขาเป็นกรีนที่ชัดขึ้นกรีนไอคอนิกเนี่ยออกมาเป็นภาพที่ทุกคนซื้อเพราะว่าเป็นกรีนหลายครั้งที่บ้านเราดำเนินหรือพยายามพัฒนาตัวเองให้โกกรีนไม่ว่าจะเป็นการพัฒนากระบวนการผลิตไล่ไปถึงโปรดักต์ไล่ไปถึงการขอฉลากนะครับต่างๆการทำอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องมองมิติอีกมุมหนึ่งว่าถามว่าได้ฉลากแล้วเราขายได้ดีขึ้นกว่าไม่มีฉลากไหมสำหรับตลาดเมืองไทยก็เหมือนกับเหตุผลข้อเมื่อกี้ครับว่าคนไทยยังมีความรู้สึกว่าการโกกรีนเป็นสิ่งที่สำคัญนะแต่ตัวฉันต้องได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นการให้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนั่นหมายถึงว่าในมิติของการโกกรีนนั้นเราคงจะต้องลดคอสในการผลิตหรือ enjoy economic
ถ้าพูดถึง triple bottom line กันเนี่ยนะครับ sustainable economic social environment เนี่ยผู้ผลิตเองในฐานะหนึ่งใน supply chain ซึ่งบทบาทของประเทศไทยเล่นเนี่ยคงจะต้องได้ benefit ตรงนี้ไปก่อนทำยังไงล่ะครับไม่ว่าจะเป็น cleaner technology ไม่ว่าจะเป็น eco design ไม่ว่าจะเป็น eco efficiencyเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลดต้นทุนในกระบวนการผลิตทั้งสิ้นแม้กระทั่งในกระบวนการแอคควายฉลากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายไม่ว่าคาร์บอนฟูดปรินท์หรืออะไรก็ตามผมมักจะบอกผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่สมาคมสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเชิญเข้าร่วมโครงการเสมอว่าอย่าคิดว่าการตลาดเป็นประโยชน์เบอร์หนึ่งประโยชน์เบอร์หนึ่งคือท่านได้แอนาไลซ์กระบวนการผลิตของท่านเพราะในฐานะนักบริหารโรงงานหน้าที่อันดับหนึ่งคือพัฒนาโรงงานอยู่แล้วหลักการจัดการพื้นฐานก็บอก you cannot manage it if you cannot measure it นะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถวัดได้เลยถ้าคุณไม่รู้ว่าแล้วต้นทุนมันอยู่ตรงไหนแหล่งต้นทุนมันอยู่ไหนแหล่งคาร์บอนมันอยู่ตรงไหนนะครับหลายๆองค์กรที่เป็นตัวอย่างซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะมีการพูดถึงว่าถ้าเอาเรื่องของคาร์บอนมาแมปกับต้นทุนเนี่ยสามารถยิงนกทีเดียวด้วย2ตัวด้วยโกกรีนด้วยลดต้นทุนไปด้วยเช่นเรื่องของมิติพลังงานต่างๆอย่างที่นำเรียนนะครับเพราะฉะนั้นในบ้านเราเนี่ยถ้าพูดถึงว่าอุตสาหกรรมจะพัฒนาไปทางไหนเบสิคลี่โดยเพราะเมื่อ AEC เข้ามาผมขอพูดเรื่อง AEC ในบนมุมมองของตัวเองก่อนนะครับว่าหลายคนมองว่าตอนนี้เรามีโครงการ AEC เยอะมากทุกกระทรวงจัดโครงการ AEC แต่ AEC วันนี้ถ้านึกดูดีๆไม่ว่าเราหรือใครจะได้ประโยชน์ก็ตามเนี่ยฟังดูแล้วมันถ้าสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างเดียวคือที่ตั้งอย่างอื่นเสียเปรียบหมดนะครับในมุมมองผมนะฮะส่วนตัวต้องพูดอย่างนั้นเพราะว่าแรงงานเราถามว่าราคาถูกไหมราคาก็สูงขึ้นถูกไหมครับการเมืองเราสเตเบิลไหมก็อย่างที่เห็นไม่ได้ต่างไม่ได้มีจุดแข็งที่ต่างแอกโรอินดัสทรีต่างๆในประเทศพวกนี้ก็เป็นไปได้ทีนี้เทรนด์นึงที่มันเป็นไปได้ชัดนะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนผมถูกเชิญไปบรรยายเรื่อง environmental business ที่เมืองฟูกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาต้องการเอานักธุรกิจเขามาขยายเรื่อง environmental business เหมือนไทยมันมีรีเสิร์ชบอกว่าในภาคอาเซียนเนี่ยประเทศที่พัฒนาด้อยพัฒนาดีที่สุดแล้วกันในเรื่องซัพพลายเรื่องซัพพลายเชนเรื่อง environment กลายเป็นเมืองจีนก็ให้เมืองจีนเบอร์หนึ่งเขามองมิติเรื่องของ policy infrastructure กฎหมายที่รองรับอะไรต่างๆแล้วเขาให้ไทยเนี่ยเป็นรองสุดท้ายแล้วเวียดนามเป็นสุดท้ายแต่ในขณะที่ผมเองก็อยู่ในธุรกิจสิ่งแวดล้อมพลังงานมา10กว่าปีเนี่ยหลายบริษัทไปเปิดที่เมืองจีนแล้วก็เจ๊งความหมายคืออะไรผมพยายามจะบอกว่าณวันนี้โลกเปลี่ยนเร็วมากการโกกรีนของมิติการรับรู้เนี่ยมันไม่ได้อยู่กับที่นั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่ามันเป็นโลกที่บาลานซ์กันระหว่างคนผลิตกับคนบริโภคมันต้องพัฒนาไปด้วยกันมันเป็นไดนามิกซิสเต็มวันนี้จุดสมดุลเราบอกว่าเราพัฒนาสินค้าของเราอย่างเงี้ยเราเรียกว่ามาถูกทางแล้วถูกของท่านอาจจะถูกในปีนี้แต่ปีหน้าถ้าฉันใช้ strategy เดิมอาจจะไม่ใช่อย่างหนึ่งที่ทุกคนเห็นชัดก็คือ awareness ของคนไทยเริ่มเปลี่ยนไปในช่วง10ปีที่ผ่านมาเรื่องสิ่งแวดล้อมเริ่มเข้ามามีความตระหนักมากขึ้นอาจจะไม่ใช่หนักเท่ากับญี่ปุ่นหรือเกาหลีแต่ก็เริ่มมีแต่อันนึงที่คนไทยมีเยอะจนกระทั่งต่างชาติผิดสังเกตคือเรื่อง health conscious คนไทยเริ่มให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นมากกว่าสิ่งแวดล้อมด้วยซ้ำสำหรับตลาดในเมืองไทยเองนะมีการกินข้าวออร์แกนิกมีการทำนู่นนี่ออกมาในตลาดเยอะแยะมากนะครับตัวนี้เป็น drive ที่ให้เห็นว่าทิศทางที่กำลังจะเข้าสู่ AC วันนี้เราอาจจะต้องมองบริบทเหล่านี้เพื่อที่จะมาดูตัวเองว่าแล้วจุดแข็งของตัวเองคือตรงไหนผมเชื่อว่าถ้าพูดถึงในประเด็นของการ go green มิติด้าน infrastructure บ้านเราถ้าเทียบกับมาเลเซียเมื่อเทียบกับเวียดนามเราดีกว่าในทุกด้านนะครับในบรรดานักวิชาการในด้านสิ่งแวดล้อมก็จะยืนยันได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฐานข้อมูลประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ infrastructure เรื่อง lab testing เรื่องอะไรต่ออะไรเราทำได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นการ go green อาจจะเป็นทางรอดที่บ้านอุตสาหกรรมไทยต้องไปให้ได้ยิ่งไปสู่มิติของ AECคราวนี้โกกรีนไม่ใช่แค่โฆษณาว่าจะโกกรีนแล้วก็บอกว่าฉันรอดแล้วเพราะวันหนึ่งที่มันตลาดมันเดเวลลอปไปเหมือนกับประเทศยุโรปเรื่องอะไรเขาก็จะมีกรีนวอชขึ้นมากรีนจริงหรือเปล่าเพราะนั้นเบนฟิตแรกที่ผมพยายามนำเสนอก็คือว่าสุดท้ายกลับมาดูตัวเองว่าในแต่ละก้าวที่เราบอกเราโกกรีนเราได้ประโยชน์อะไรผมยังยืนยันว่าเอคอนอมิกลี่ในเชิงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นไพรมารีว่าถ้าคุณไม่เบนฟิตในเชิงเอคอนอมิกคุณก็อยู่ไม่ได้เนี่ยต้องเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นการลดต้นทุนในกระบวนการจัดการพร้อมแบบการโกรีนเป็นสิ่งที่จำเป็นอันดับแรก
นะครับผมฝากแนวคิดนี้ไว้เป็นข้อในเบื้องต้นก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับก็ผมฟังดูผมก็มันก็อยู่ที่ตลาดนะคือถ้าตลาดเรากำลังมุ่งไปตลาดไหนตลาดนั้นต้องการให้เรากรีนขนาดไหนใช่ไหมเมื่อกี้อาจารย์อาจารย์พูดทำนองว่าถ้าเราซัพพลายโลเคอลแล้วคนโลเคอลมันก็ยังไม่สนใจจะโกกรีนมันก็ไม่รู้จะไปขายได้ยังไงใช่ไหมต้องพยายามปรับให้เขาให้ตลาดมันต้องการกรีนโปรดักต์มากขึ้นซึ่งผมว่าในส่วนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของทางหน่วยงานภาครัฐก็ดีหรือหน่วยงานภาคสถาบันอิสระซึ่งมีส่วนที่จะ drive ในเรื่องนี้เราจะรอฟังเซสชั่นในตอนหลังอีกทีหนึ่งว่าจะมาซัพพอร์ตไอเดียทางด้านที่อาจารย์พูดถึงได้ยังไงนะครับ